ก็ยังเหนียวแน่นอยู่ค่ะน่าจะพอสมควรไม่ได้ไปติดตามเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบหมดเร็วๆนี้ค่ะมันมีแบบแววกันว่าแบบจะมีนางเอกย้ายช่องหรือว่าเปลี่ยนช่องอะไรกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครบอกด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะยังรักอยู่ที่นี่อยู่ค่ะยังอยู่ค่ะค่ะแล้วคิดว่าเราอยากจะไปเติบโตเองหรือว่าหาแนวทางเองในด้านการแสดงคืออื่นบ้างไหมคะในสเต็ปต่อไปของแต้วนะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะหมายถึงอาจจะเป็นหนังซึ่งจริงๆก็มีเอี่ยวไปแล้วตอนช่วงที่ผ่านมาก็ได้ถ่ายหนังไปเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ขนาดเราทำงานอยู่ในวงการมาประมาณนึงก็ยังไม่ได้แบบมีการไปถ่ายหนังเต็มตัวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ให้อะไรกับชีวิตการแสดงพอสมควรเลยใช่ไหมแอบแต้วเป็นคนนึงที่แบบว่าตามโซเชียลเล่นแบบตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราทำอะไรออกมาเราแบบว่าเป็นโฟกัสแบบว่าคาดหวังกับผลตอบรับตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนประมาณนึงอะค่ะคือเราก็ถือว่าณตอนนั้นที่เราถ่ายทำเราก็อยู่กับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาทำออกมาให้ได้คุณภาพที่เราคิดว่าเราเต็มที่กับตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งความนิยมหรือว่ากระแสตอบรับอะไรก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราไม่ได้แบบไปสามารถควบคุมอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็แค่ทำให้เต็มที่ตอนนั้นที่เราออกมาแล้วมันก็จะเป็นเต้นหรือออกไปตามรายการต่างๆแต่มันจะมีคนที่แอนตี้ไม่ชอบไม่ถูกใจในตัวของแต้วเองมันกระทบกระเทือนกับตัวเรายังไงบ้างคะแต้วก็จะเรียกว่าไม่กระทบเลยก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันก็คือเป็นคำพูดอะไรที่มันมีมีนิ่งอะเนาะในการที่แบบมาถึงเราทั้งดีและไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแค่เรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใครมันก็อยากให้เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนกันไม่ใช่แค่ในเคสแต้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็เป็นคุณสมบัติที่ควรจะมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรความเป็นตัวเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังเป็นตัวเราแบบนี้ค่ะอ่านบ้างค่ะมันก็ผ่านตาอยู่แล้วเนาะไม่ได้เฟลอะค่ะคือก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นด้วยความที่เราค่อนข้างมั่นคงในสิ่งที่เราเป็นเรามีคือค่อนข้างแบบรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่ารู้สึกหวั่นไหวอะไรกับคำพูดเท่าไหร่ไม่คิดอยากจะหยุดหรือว่าอยากจะไม่ทำแล้วพอโดนพูดถึงมากๆอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแบบไหมคะไม่นะคะคือก็อย่างที่บอกมันไม่ได้ทำร้ายใครก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกสงสัยไหมว่าฉันไปทำอะไรหรอแบบโดนทำร้ายก็แอบคิดนิดนึงแต่ว่าก็พอเข้าใจได้ว่ามันคงเป็นสังคมของการแบบในยุคนี้ไม่ใช่พูดถึงประเทศไทยนะแบบว่าในการแบบอยู่กับโซเชียลแล้วก็แสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลีกไม่ได้ค่ะแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องปรับตัวเราเองปรับสภาพจิตใจตัวเองให้มันรับกับสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมาให้ได้ไม่คือจริงๆต้องมองว่าในโซเชียลอ่ะเต้าเต้นเต้าทำอะไรก็ตามคือเต้าก็ตัดสินใจเองแล้วว่ามันกดโพสต์ไปเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือตัวเราใช่เพราะฉะนั้นก็ใครจะชอบไม่ชอบอะไรก็มันก็ตัวเราอ่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะฝากค่ะฝากค่ะวันนี้ด้วยฝากโครงการด้วยค่ะค่ะเกียรติภาคชนค่ะได้นะคะโอเคค่ะฝากติดตามนะคะโครงการประกวดออกแบบบ้านนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทั้งคนที่สนใจในตัวโครงการว่าเราทำอะไรกันมาตลอดแบบปีกว่าๆนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ www.youngarcheco.com นะคะนี่ตามนี้เลยค่ะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วรวมถึงดาวน์โหลดแบบบ้านเพื่อเอาไปสร้างจริงได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยรายการ Eco Home นะคะซึ่งก็เป็นของโครงการนี้ค่ะจะออนแอร์วันเสาร์นี้นะคะตอนเช้า 8:50 ค่ะทางช่อง3ติดตามได้ซึ่งสำหรับวีคนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแบบบ้านไม่เกิน150ตารางเมตรค่ะเป็นขนาดเล็กแต่ว่าถ้าใครสนใจแบบบ้านที่ใหญ่ขึ้นไปก็เป็นสัปดาห์หน้าเป็นเสาร์หน้าสำหรับพื้นที่ไม่เกิน300ตารางเมตรค่ะก็
เห็นงานแล้วคือเจ๋งมากๆจริงๆอยากให้ประชาชนทั่วไปหรือน้องๆเองที่แบบเอ๊ะเพื่อนคนไหนได้รางวัลไปนะลองไปติดตามดูเป็นเคสสตัดดี้ใช่ค่ะไปหาไอเดียดูค่ะก็ฝากด้วยแล้วก็สุดท้ายฝากละครแล้วกันนะคะเป็นละครเกมล่าทรชนนะคะออนแอร์ทุกพุธพฤหัสเวลา 20:30 นค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ